สนับสนุนโดยสำนักงานประกันสังคมสายด่วนโทร1506สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการจับข่าวมาคุยวันนี้วันศุกร์ที่29กุมภาพันธ์มีนาคมขออภัยโอ้พุทธศักราช2556นะครับสภาพอากาศวันนี้ผมเชื่อเหลือเกินว่าขณะที่ผมนั่งอยู่ในห้องส่งนะครับก็ยังมีความรู้สึกมันความร้อนที่เราได้รับมาจากข้างนอกนั้นค่อนข้างจะสูงซึ่งเชื่อเหลือเกินว่าบรรดาเพื่อนพ้องน้องพี่ที่ชมรายการของเราน่าจะคุ้นเคยกันท่านบอกว่าเพิ่งเดินทางกลับมาจากเกาหลีที่โน่นลบ2องศาบ้านเราเมื่อวานนี้ผมดูจากอุณหภูมิที่วัดจากนอกรถนี่ 40.5 นะครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามแต่เรียนกับท่านผู้ชมว่าเรื่องของการใช้สติการใช้อารมณ์การใช้เหตุการใช้ผลเพื่อรับกับอุณหภูมินะครับเพราะถึงอย่างไรนี่เราอยู่ในโลกใบนี้การปลองดองความมีน้ำใจการให้อภัยการมีเมตตาต่อกันนั่นสำคัญที่สุดแล้วก็ร้อนๆมากๆนะครับเรื่องของ2ล้านล้านที่วันนี้เมื่อวานนี้กับวันนี้เขากำลังคุยกันอยู่นะครับนั่นเป็นเรื่องของบ้านเมืองที่เขาจะว่ากันไปท่านผู้ชมครับผมเรียนกับท่านผู้ชมเมื่อสัปดาห์ที่แล้ววันนี้เภสัชกรผู้เชี่ยวชาญท่านทำหน้าที่ที่ปรึกษาองค์การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการสาธารณสุขท่านจะมาพูดถึงเรื่องของข้อเข่าเสื่อมนะครับวิ่งมากๆออกกำลังกายมากๆก็ใช่ว่าจะดีนะครับยินดีต้อนรับท่านอาจารย์ประวิตรตันติสวิทย์กุลยังครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์วิรุณครับค่อนข้างจะเกริ่นไปยาวนี่เรื่องของอุณหภูมินะครับครับเดี๋ยวนั้นต้องทำใจนะจ๊ะนะครับใช่ครับสภาพอากาศใกล้เดือนเมษาก็ยิ่งจะร้อนอีกนะครับใช่ใช่ครับวันนี้อาจารย์เตรียมหัวข้อเรื่องครับก็จริงๆคุยเรื่องข้อเสื่อมก่อนแล้วก็แล้วก็อาจจะวกมาที่ข้อเข่าเสื่อมว่าทำไมต้องคุยข้อเข่าเสื่อมด้วยนะครับแล้วท่านผู้ชมครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านผู้ชมบรรดาเพื่อนพ้องน้องพี่นักวิ่งของเราชมรมวิ่งมีประมาณ400ชมรมทั่วประเทศแล้วก็ผมได้รับคำตอบเมื่อเจอกันในงานวิ่งต่างๆบรรดาเพื่อนพ้องน้องพี่ก็จะบอกว่าเนี่ยเขาไปวิ่งที่นั่นที่นี่มาอะไรมาตัวนี้จะเป็นประโยชน์นะผมก็เลยนำเรื่องราวของการแข่งขันการวิ่งมินิมาราธอนที่สะพานพระราม8แต่นั่นเราจะไว้ค่อยชมกันตอนเบรกที่3ในขณะที่อาจารย์ประวิตรได้พูดถึงว่าข้อเข่าเสื่อมจะเป็นยังไงเรื่องข้อเข่าจะเป็นยังไงอาจารย์จะเปิดประเด็นตัวนี้ยังไงครับก็ข้อเสื่อมนะครับเรื่องของข้อเสื่อมก่อนเราจะแสดงว่าทุกข้อเลยใช่ครับว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราเริ่มเป็นโรคข้อเสื่อมแล้วนะครับเพราะว่าเรื่องของข้อเสื่อมเนี่ยผมว่าเกิดกับคนหลายๆคนจำนวนไม่น้อยเลยนะครับแล้วก็ต้องทุกข์ทรมานพอสมควรเวลาปวดขึ้นมานะครับสังเกตได้อันดับแรกนะครับก็คงจะเกี่ยวกับอาการปวดก่อนนะครับว่าเริ่มมีอาการปวดที่ข้อแล้วนะครับเนี่ยนะสัญญาณบอกแล้วว่าอาจจะข้อเสื่อมก็ได้นะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคนปวดข้อทุกคนต้องเป็นโรคข้อเสื่อมนะครับ อาจจะเป็นข้ออักเสบก็ได้ข้อรูมาตอยก็ได้นะครับอะไรต่อมีอะไรนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะปวดจากโรคข้อเสื่อมนะครับทีนี้นอกจากอาการที่ปวดแล้วนะครับตื่นนอนตอนเช้าขึ้นมาอาจจะมีข้อฝืดบ้างขัดบ้างนะครับยึดบ้างอะไรแบบนี้ที่เสียงก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บอะไรใช่ครับหรือว่าเวลาเดินเนี่ยเคลื่อนไหวมันเสียงดังก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะมาบอกแต่ละอย่างมันเกิดเพราะอะไรนะครับให้รู้คร่าวๆก่อนว่าพอจะสังเกตได้ไหมว่าเราเริ่มมีปัญหาเรื่องข้อเสื่อมหรือบางคนเดินขึ้นบันไดไม่กี่ขั้นเดิน 2-3 ชั้นเท่านั้นบ่นเลยว่าปวดเดินข้ามสะพานลอยคนข้ามก็ไม่ไหวเดินไปที่ไกลๆก็ไม่ไหวนั่งคุกเข่านั่งยองๆทำไมลุกยากจังอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็บอกได้เลยว่าเริ่มมีปัญหาเรื่องข้อเสื่อมแล้วนะครับครับอันนี้ก็สังเกตง่ายๆอย่างนี้ละกันนะครับบางคนก็อาจจะหนักกว่านั้นก็อาจจะขาโก่งเลยนะครับกล้ามเนื้ออาจจะช่วงนั้นเนี่ยอาจจะไม่มีแรงอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าง่ายๆคือปวดไว้ก่อนนะครับนั้นอาจจะบอกได้เลยว่าอาจจะเป็นโรคข้อเสื่อมแล้วครับนี่ในช่วงที่ผมนั่งคุยอาจารย์เนี่ยผมขยับข้อเท้าเนี่ยมีเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กเกิดขึ้นครับครับก็เริ่มแล้วทีนี้มาดูซิว่ามันสาเหตุจากอะไรบ้างใช่ครับใช่ครับดีครับนะครับ
สาเหตุแน่นอนครับเรื่องอายุครับสอวอนี่เป็นกันเยอะครับสอวอสูงวัยนะครับอาจารย์วิรุณก็เริ่มแล้วเขาบอกว่าเริ่มต้นตั้งแต่อายุ40ขึ้นไปนะครับก็เริ่มเสื่อมแล้วนะครับแต่จะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับการดูแลบางคนนะครับก็อาจจะจากนอกจากอายุแล้วก็น้ำหนักตัวครับตัวอ้วนใหญ่อย่างนี้ใช่เลยนะครับก็จะเป็นเริ่มปัญหาเรื่องของข้อเสื่อมครับนะครับนอกจากนี้นะครับก็เรื่องของคนที่ใช้ข้อหนักครับใช้ข้อมากเลยนะครับก็ยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นชาวนาปลูกข้าวต้องใช้ข้อไหนเยอะไหมครับข้อบ้านเอวข้อบ้านเอวจะเสื่อมเยอะกว่าคนอื่นหลังสู่ฟ้าหน้าสู่ดินใช่ครับข้อนิ้วนี้จะเสื่อมจากคนที่บางทีเราชอบนะจันทร์ที่มันนั่งหักนิ้วป๊อกใช่ใช่ครับพวกข้อนิ้วเสื่อมเนี่ยครับเห็นชัดเลยครับบางอาชีพครับเช่นพวกที่อยู่ในแบงค์ฮะนั่งนับแบงค์ฮะนะครับครับหรือว่านักกีฬาที่ชอบเล่นกอล์ฟครับกอล์ฟก็ข้อนิ้วเสื่อมได้ง่ายนะครับอันนี้แหละครับก็พวกกอล์ฟพวกเทนนิสพวกแบดมินตันใช่ครับนี่เทนนิสอาจจะข้อเข่าด้วยครับเพราะว่ากระแทกหรือว่าพวกเล่นฟุตบอลอันนี้ก็กวักแล้วว่าขึ้นอยู่กับการใช้ข้อมากนะครับหรือว่าหรือประเภทวิ่งอย่างพวกเราใช่ก็มีส่วนครับทำให้ข้อเสื่อมได้ครับก็ต้องระวังนิดนึงนะครับนอกจากนี้นะครับเรื่องของอายุแล้วเรื่องของน้ำหนักตัวแล้วเรื่องของการใช้ข้อมากแล้วนะครับบางทีนะครับก็อาจจากสาเหตุอื่นๆอุบัติเหตุครับอันนี้สุดวิสัยอ๋อใช่ครับสุดวิสัยนะครับอุบัติเหตุแล้วก็ไม่เกี่ยวกับอายุเลยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับอายุเพราะพวกนี้ก็เป็นหนึ่งในนี้นะครับหนึ่งในปัจจัยที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคข้อเสื่อมได้นะครับแต่ว่าหลักการง่ายๆครับอายุเป็นสำคัญครับนะครับแล้วก็การใช้ข้อนะครับไม่ทะนุถนอมข้อก็ทำให้ข้อเสื่อมนะครับแล้วก็อย่างปัจจัยอื่นที่ผมบอกก็เป็นปัจจัยรองๆนะครับอันนี้แหละครับสาเหตุสำคัญแล้วก็นอกจากนี้กรรมพันธุ์ด้วยครับกรรมพันธุ์ก็มีส่วนนะครับถ้าบรรพบุรุษเป็นโรคข้อเสื่อมเยอะลูกๆ ก็เป็นข้อเสื่อมทีนี้อาจารย์ลองทายซิว่าระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยใครมีโอกาสเป็นโรคข้อเสื่อมมากกว่ากันครับผมเดาว่าผู้หญิงครับผู้หญิงทำไมเลยครับอาจารย์วิรุณครับเพราะว่าผู้หญิงนี่ในเรื่องของถ้าที่ผมทราบมาในเรื่องของโรคกระดูกพรุนกระดูกบางมันจะมีส่วนใช่ครับแล้วก็หรือว่าทั้งกิจกรรมของเขาก็กิจกรรมนะครับเขาบอกอาจจะผู้หญิงขยันใช้ข้อมากกว่าผู้ชายหรือว่าขยันทำงานมากกว่าผู้ชายนะครับต้องยอมรับนะครับเพราะบางคนผู้หญิงตั้งครรภ์ก็แบกรับน้ำหนักเยอะก็ทำให้ข้อเข่าเสื่อมได้ง่ายนะครับนอกจากนี้ก็เป็นเรื่องของฮอร์โมนที่เปลี่ยนแปลงในช่วงวัยทองของผู้หญิงก็ทำให้แชมพูไลโอมีส่วนผสมของสารธรรมชาติหลายชนิดบอกมา3ชนิดมีอะไรบ้างนะครับครับก็คงเป็นสมุนไพรอ่ะนะครับสมุนไพรที่รู้จักกันดีก็ลองเดาดูแล้วกันนะครับว่ามีอะไรบ้างสมุนไพรแบบชาวบ้านของเราเนี่ยนะใช่ครับนี่ผมเห็นแล้วอยู่ในสายตาผมแล้วครับก็บอกมาแค่3ชนิดเท่านั้นเองนะครับว่าในแชมพูไลโอเนี่ยมีส่วนผสมของสารธรรมชาติอะไรบ้างบอกมา3ชนิดจริงๆมีเยอะเลยแล้วเราจะมอบโฟมล้างหน้าไลโอให้ครับโฟมล้างหน้าไลฟองนะครับเขามีคำขวัญมีมอตโต้บอกว่าโฟมลดฝ้าหน้านุ่มใสไร้สิวเซียนนะครับก็เป็นโฟมที่มีคุณสมบัติช่วยลดฝ้าได้ดีนะครับแล้วก็ช่วยทำให้หน้านุ่มใสแล้วก็สิวเซียนไม่ค่อยมีนะครับจะลดจางไปเยอะเลยนะครับก็เป็นตัวดีๆตัวหนึ่งทางการแพทย์โดยฝีมือของแพทย์และเภสัชกรของคนไทยใช่ครับนะครับโฟมไลโอนะครับครับอ้าวคำถามขึ้นมาแล้วนะครับแชมพูไลโอมีส่วนผสมของสารธรรมชาติหลายชนิดให้บอกมา3ชนิดอะไรบ้างตอบคำถามที่029840114ถึง5เรารอฟังคำตอบจากท่านนะครับหรือมีเรื่องราวจะคุยกับอาจารย์ประวิทย์ยินดีนะครับนอกเหนือจากเรื่องของข้อเสื่อมและก็ข้อเข่าเสื่อมแล้วครับจันว่าขอเราต่อครับเชิญครับครับก็นอกจากที่เรื่องรู้ว่าอาการเป็นยังไงสาเหตุจากอะไรบ้างแล้วนะครับก็มาดูเอ๊ะแล้วอย่างนี้เนี่ยเราจะมีข้อแนะนำอย่างไรสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องของข้อเสื่อมแล้วนะครับแน่นอนครับอันดับแรกก็คงต้องลดน้ำหนักตัวถ้าเยอะนะครับก็ต้องไปลดให้ได้นะครับแก้ต้นเหตุก่อนนะครับอันดับที่สองนะครับก็หากว่าเรามีอาการที่ว่าบางครั้งเดินที่ที่สูงแล้วปวดแล้วก็ขึ้นลิฟต์นะนะครับเดินไกลๆก็อาจจะเดินใกล้ๆหน่อยนั่งรถแทนนะครับหรือว่าบางคนอาจจะใช้ไม้เท้าพยุงนะครับ
หลีกเลี่ยงนะครับอะไรบ้างการที่จะต้องนั่งยองๆนั่งคุกเข่านั่งพับเพียบนะครับนั่งสมาธินั่งหลายๆอย่างนะครับก็หลีกเลี่ยงนะครับอันนี้ก็มีส่วนที่จะช่วยบรรเทานะครับไม่ให้หนักใช้ข้ออย่างทนุถนอมออกกำลังกายก็ออกกำลังกายเบาๆเช่นว่ายน้ำนะครับห้ามเต้นแอโรบิกนะครับเพราะว่ายิ่งเสื่อมใหญ่เลยนะครับแล้วโดยเฉพาะข้อเข่านะครับออกกำลังกายเบาๆว่ายน้ำหรือจะปั่นจักรยานก็ได้แต่ว่าปั่นจักรยานแบบใช้อานที่รองรับเนี่ยสูงขึ้นหน่อยจะได้ไม่ต้องมีการที่จะเพื่อทำให้แรงกำลังของเราตรงนี้นะครับใช่ครับอันนี้ก็พอได้นะครับอันนี้ก็คือวิธีแนะนำง่ายๆนะครับบางครั้งใช้ไม้เท้าก็ต้องใช้ไม้เท้าช่วยนะครับเพื่อพยุงเอาไว้นะครับแล้วก็อย่าหักโหมมากนะครับอย่างที่บอกไว้อย่ายกของหนักด้วยนะครับบางคนไปอุ้มเด็กอย่างเนี้ยก็มีส่วนครับทําให้ปัญหาข้อเสื่อมเลยว่าข้อน้ําหนักของลูกหลาน10กก15กกเลยนะครับใช่ครับใช่ก็ต้องเลี่ยงนะครับนี่คือข้อแนะนํานะครับก่อนที่เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาคุยเรื่องการใช้ยาดีมั้ยครับวันนี้เรามีสารพัดยาเลยที่จะแนะนํากับท่านผู้ชมนะครับใช้ยังไงถูกต้องกินยังไงให้ถูกต้องนะครับในส่วนตรงนี้นี่ในเรื่องของข้ออาจารย์ผมเรียนถามอาจารย์ว่าข้อส่วนไหนที่เราน่าจะต้องดูแลระวังมากที่สุดครับจริงๆก็ควรจะทุกข้อแต่ข้อที่เสื่อมมากที่สุดคือข้อเข่าครับข้อเข่าเพราะข้อเข่าหนึ่งรับน้ำหนักเยอะนะครับที่สองจะต้องมีการเคลื่อนไหวมีการหมุนมีการอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแล้วก็ข้อเข่าเนี่ยเป็นข้อที่เราเรียกว่าค่อนข้างจะใช้เยอะกว่าเพื่อนเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้นะครับต้องให้ความสำคัญมากมากหน่อยนะครับและโดยอาชีพบางอาชีพครูบาอาจารย์ช่างตัดผมผู้ที่ต้องยืนเป็นประจำนักกีฬานักวิ่งอย่างเงี้ยโอ้โหโดยเฉพาะอาจารย์พิรุณต้องวิ่งเป็นประจำต้องสงสารข้อเข่ามากที่สุดแล้วแหละครับนี่ผมลูกหัวเข่าผมครับเพราะว่าเสื่อมแน่นอนครับครับมันจะช้ามันจะเร็วแล้วก็พฤติกรรมคนไทยเรานับถือศาสนาพุทธครับเราไหว้พระเรานั่งพับเพียบเรานั่งเราอะไรต่างๆพวกนี้แต่ดีนะอาจารย์ผมเรียนหลักสูตรสมาธิกับหลวงพ่อวิริยังท่านบอกว่าโอเคถ้าไม่พร้อมจะนั่งพับเพียบนั่งบนเก้าอี้นั่งสมาธิก็ได้ท่านก็มองให้อย่างนั้นครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเรายังมีโจทย์เรายังมีคำถามที่ต้องตอบต้องถามต้องคุยกันค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็เดี๋ยวนำคำตอบนั้นมาคุยกับเรามาตอบกับเรานะครับวันนี้สมนาคุณท่านด้วยโฟมล้างหน้าไลฟ์ฟองด้วยมอตโต้ด้วยสโลแกนว่าโฟมลดฝ้าหน้านุ่มใสไร้สิวเซียนคนตั้งนี่เยี่ยมจริงๆครับนะครับท่านผู้ชมเราพักสักครู่เดี๋ยวมาครับทำอาชีพอิสระต้องหาหลักประกันให้ชีวิตสมัครประกันสังคมมาตรา40ให้การเน้นกับประโยชน์ถึง4อย่างเจ็บป่วยก็มีเงินทดแทนทุพพลภาพเขาก็ดูแลเสียชีวิตก็ยังชดเชยแถมจัดเต็มด้วยบำเหน็จเมื่ออายุ60ปี จ่ายเบาๆแค่เดือนละ150บาทประกันสังคมมาตรา40สมัครได้ที่ประกันสังคมทั่วประเทศหรือโทร1506นะครับแชมเปี้ยนนาโนนางพญาทับทิมนวัตกรรมใหม่ล่าสุดทางด้านการเกษตรสำหรับพืชทุกชนิดแชมเปี้ยนนาโนนางพญาทับทิมอาหารเสริมสำหรับพืชในรูปแบบแคปซูลโดยเทคโนโลยีอวกาศนาโนในหนึ่งแคปซูลประกอบด้วยสารอาหารที่เข้มข้นสำหรับพืชปริมาณเทียบเท่าปุ๋ยเม็ด50กิโลกรัมหรือ1กระสอบอาหารเสริมเพื่อแคปซูลแชมเปี้ยนนาโนนางพญาทับทิมเร่งรากเร่งดอกเร่งผลเร่งแป้งเร่งน้ำตาลดึงช่อแตกกอลงหัวใช้ได้กับพืชทุกชนิดพืชไร่พืชสวนไม้ดอกไม้ผลไม้ประดับนาข้าวพืชลงหัวทุกชนิดเสริมภูมิต้านทานให้พืชแข็งแรงลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต
ประหยัดค่าขนส่งเพื่อให้ได้ผลดีทั้งคุณภาพและผลผลิตเพิ่มมากขึ้นควรใช้คู่กับแชมเปี้ยนไข่ตัวสารและสารเพิ่มประสิทธิภาพแชมเปี้ยนเทอร์โบอาหารเสริมพืชแคปซูลแชมเปี้ยนนาโนนางพญาทับทิมเป็นสารอินทรีย์ชีวภาพไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตไม่เป็นพิษต่อผู้บริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแชมเปี้ยนนาโนนางพญาทับทิมที่เป็นมิตรและรู้ใจเกษตรกรไทยไปอีกนานแสนนานเลยนะคะจากใจแอร์สุชาวดีค่ะท่านผู้ชมครับคำถามผมยากไหมครับผมว่าไม่ยากนะไม่ยากไม่น่าจะยากท่านโทรมาคุยกับเรา02-9840-1145เรียนท่านว่าผมเกรงใจทางอาจารย์ประวิตรเรียนท่านว่าอยากจะบอกบ้างแต่ว่ามันเป็นพืชบ้านบ้านเราใช่ครับบ้านบ้านเราจริงๆพ่อแม่พี่น้องรุ่นก่อนๆเนี่ยก็ใช้กันมาเป็นประจำเลยนะครับไม่ช่วงหลังเราจะซื้อแบบสำเร็จรูปไม่ต้องเป็นซีบักท่อนอะไรต่างไม่ต้องแล้วนะครับท่านผู้ชมคุยกับเรานะครับเอาละครับจังครับเราเมื่อสักครู่นั้นพูดถึงข้อที่เสื่อมแล้วก็มาคราวนี้จะเรียนถามอาจารย์ว่าเวลาเสื่อมมันเสื่อมยังไงเสื่อมยังไงใช่นะพูดว่าเสื่อมเสื่อมมันเสื่อมยังไงใช่ไหมครับก็ปกติและข้อเนี่ยเราจะมีองค์ประกอบที่สำคัญนะครับคือกระดูกเนี่ยมันแข็งๆใช่ไหมเป็นท่อนๆเนี่ยมันจะต้องมีการยึดติดใช่ครับด้วยเส้นเอ็นด้วยเนื้อเยื่อต่างๆนะครับแล้วก็กระดูกอ่อนนั่นนะครับตรงกระดูกอ่อนเขามีผิวกระดูกอ่อนตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับถ้าเผื่อว่ามันใช้งานเนี่ยมันจะมีการเสียดสีผมนึกถึงภาพของหัวเข่าได้เลยใช่ครับทำให้มันสึกนะครับทำให้มันหลุดลอกออกมาได้นะครับขนาดเดียวกันนะช่วงที่มันกำลังสึกและหลุดลอกและหลุดลอกออกมาเนี่ยมันก็ทำให้เกิดสารตัวนึงออกมาทำงานมากกว่าปกติชื่อ IL-1 หรือ Interleukin 1ไอ้ตัวนี้เนี่ยมันเป็นสารที่ร้ายเลยนะครับเมื่อมันมีเยอะขึ้นเนี่ยมันจะกระตุ้นทำให้เอนไซม์ที่คอยสลายไอ้ผิวกระดูกอ่อนเนี่ยรวมทั้งเยื่อบุต่างๆเนี่ยมันทำงานเยอะขึ้นดีขึ้นก็เลยสลายกระดูกอ่อนเรามากขึ้นนะครับเป็นข้อเสียนะครับเมื่อก่อนมันเคยมีกระดูกอ่อนมารองรับเราใช่ครับใช่พอมันใช้ไปนานเข้านานเข้ามันก็หายไปจากเดิมที่มันเรียบเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นขรุขระโดยเฉพาะขรุขระเนี่ยมันก็เกิดการเสียดสีองค์ประกอบอีกอันนึงก็คือน้ำหล่อเลี้ยงไขข้อซึ่งปกติมันจะข้นและมีเยอะเนี่ยมันก็จะน้อยลงข้นน้อยลงไปมาน้อยลงก็ยิ่งทำให้เกิดการเสียดสีขึ้นมีเสียงดังกรอบแป๊บปรากฏออกมานะครับเราก็เลยบอกว่ามันเป็นเรื่องของคนที่ข้อเสื่อมแล้วนะครับองค์ประกอบสำคัญสำคัญอย่างที่บอกไว้คือ1ผิวกระดูกอ่อนตรงข้อนะครับมันสึกมันหลุดลอกออกมานะครับอันที่2น้ำหล่อเลี้ยงไขข้อเนี่ยมันน้อยลงความเข้มข้นก็น้อยลงนะครับการรองรับแรงกระแทกก็เลยน้อยลงนะครับก็เป็นผลเสียที่ทำใหคนเราเริ่มมีปัญหาเรื่องข้อเสื่อมนั่นเองนะครับเพราะเราก็ต้องใช้ยาอะไรบ้างเลยครับยาที่จัดเตรียมมาเพียบเลยเอากรณีปวดก่อนแล้วกันนะครับครับปวดง่ายๆเราอาจจะใช้กระเป๋าน้ำร้อนช่วยนะครับประคบหน่อยนะครับหรือทายาก็ได้เริ่มตั้งแต่ทายานะครับยาก็มีให้ทาหลายชนิดนะครับอาจจะเช่นพวกเจลพริกพวกไพรอะไรก็ได้นะครับพวกนี้ก็ช่วยตัวนี้ครับเจลพริกทั้งหลายใช่นะครับหรือพวกไพรทาเอาก็ได้นะครับหรือเป็นครีมที่เราเรียกว่าเอนเซตเจลก็ได้นะครับพวกนี้ก็สามารถช่วยได้ครับตัวที่สามารถอย่างอันนี้เจลพริกเช่นแคปซิก้าเจลนะครับก็ทาได้พวกไพรก็ได้พวกน้ำมันมะรุมก็ได้น้ำมันระกำก็ได้นะครับหรือว่า
พวกเจลต่างๆที่อาจจะเป็นยาแผนปัจจุบันนะครับเช่นไดคอฟีนแอคเจลนะครับพวกโดซาแนคเจลพวกไพร็อกซิแคมเจลอะไรฟาร์มิกเจลเป็นต้นยกตัวอย่างนะครับพวกนี้ใช่หมดเลยก็เป็นตัวทานี่ตัวนี้เรามักจะคุ้นกันหรือว่าพวกเคาน์เตอร์เพนเคาน์เตอร์เพนอะไรพวกนี้เป็นต้นแต่ว่าจะออกร้อนหน่อยนะครับวันนี้ก็เป็นตัวที่ทานะครับน้ำมันมวยจะน้ำมันมวยครับน้ำมันมวยก็ได้ครับก็มีตั้งอยู่นะครับนี่แหละครับเป็นตัวที่เรามาใช้ทาทั้งนั้นเลยนะครับทีนี้เนี่ยนอกจากทานะครับบางคนก็อาจจะต้องกินระงับอาการปวดนะครับระงับอาการปวดนี่ขั้นที่2แล้วใช่ครับทาแล้วก็มากินกินแล้วก็คือพวกพาราเซตามอลนะพาราเซตามอลก็ตั้งอยู่อย่างเช่นยกตัวอย่างไทลีนอลก็อาจจะมีชนิดออกฤทธิ์8ชั่วโมงเป็นต้นนะครับหรือปวดหนักกว่านั้นอีกนะครับก็อาจจะต้องอาศัยพวกยาที่เรียกว่าเอ็นเซดน่ะทีนี้ยาที่ค่อนข้างต้านการอักเสบและแก้ปวดได้นะครับแต่ข้อเสียก็คือมันทำให้เกิดระคายเคืองแล้วก็ทำให้เป็นแผลในกระเพาะอาหารเป็นโรคกระเพาะได้ง่ายก็ต้องรับประทานหลังอาหารทันทีแล้วดื่มน้ำตามมากๆนะครับจะเช่นอะไรครับพวกไดโคฟินแอคนะครับพวกโวทาเลนพวกโดซาแนคหรือว่าพวกไพร็อกซิแคมพวกเฟลดีนพวกฟาร์มิกอันนี้ยกตัวอย่างหรือว่าไอบูโปรเฟนนะเมเฟนามิกพวกพรสแตนเป็นต้นอันนี้ก็คือพวกกลุ่มแก้ปวดข้อได้ดีแต่ว่าต้องระวังเรื่องของระคายเคืองกระเพาะอาหารผมฟังแว่บๆมันเป็นพวกไอพวกคลายกล้ามเนื้อด้วยไหมจ๊ะตัวนี้แก้ปวดเส้นปวดข้อปวดกระดูกและปวดกล้ามเนื้อได้หมดเลยนะครับไม่ใช่คลายกล้ามเนื้อโดยตรงนะครับแต่แก้อาการปวดเลยนะครับคลายกล้ามเนื้อก็จะเป็นกลุ่มอีกกลุ่มนึงนะครับแต่นั่นที่อาจารย์ให้ความเห็นว่าต้องระวังอย่างยิ่งในเรื่องของพอเราทานเข้าไปแล้วมันมีผลกับกระเพาะก็อาหารใช่นะครับพวกนี้จะต้องระวังอีกเรื่องนึงนะเรื่องของไตด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของความดันที่เปลี่ยนแปลงนะครับพวกนี้นะครับก็ต้องระวังถ้าทานเยอะๆนอกจากกระเพาะแล้วนะครับเรื่องของเกล็ดเลือดด้วยต้องป้องกันเขาตัวเราเองก็ใช้เท่าที่จำเป็นนะครับอยู่ในการดูแลของคุณหมอนะครับอันนี้สำคัญมากนะครับอันนี้เป็นกลุ่มยากินนะครับนอกจากนี้ยากลิ่นอีกกลุ่มหนึ่งที่เรานึกไม่ถึงครับเป็นสมุนไพรครับสมุนไพรก็แก้เรื่องปวดข้อได้นะครับแต่ว่ากิ๊กรบกวนนิดนึงว่าคนที่ปวดมากๆเนี่ยถ้าจะหลีกเลี่ยงการใช้พวกเอนเซตนะครับก็ยังมีอีกตัวหนึ่งคือปลอดภัยในเรื่องของไม่มีผลเสียต่อกระเพาะอาหารไม่กัดกระเพาะถ้าภาษาชาวบ้านพูดง่ายๆนะครับก็เป็นกลุ่มที่เขาเอาพาราเซตามอลเนี่ยมาบวกกับตัวทามาดอลอัตราส่วนเนี่ยเขาเรียกว่า8ต่อ1พาราเซตามอล8ส่วนแล้วก็ตัวทามาดอล1ส่วนทามาดอล1ส่วนก็เป็นตัวที่ออกมาเพื่อระงับอาการปวดข้อได้ดีมากๆนะครับเรียกว่าสามารถใช้กับคนที่ปวดข้อรุนแรงได้นะครับยกตัวอย่างเช่นเขาเรียกว่าอุตราเซตเป็นต้นก็มีหลายเล่นตัวที่ก็มาใช้อยู่นี่ใช่ใช่ครับอันนี้ก็ตั้งไว้เฉยๆแล้วกันอาจารย์นะครับพวกนี้ให้ดูว่ายาที่เขาใช้ทางการแพทย์มีอะไรบ้างนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีสมุนไพรนะครับสมุนไพรที่เราใช้อยู่นะครับก็เป็นเถาวัลย์เปลี่ยงเถาวัลย์เปลี่ยงใช่ครับที่มีคุณสมบัติในการรักษาอาการปวดข้อได้ดีนะครับก็บางบริษัทก็เห็นผลิตออกมานะครับเช่นขาวละออเภสัชเป็นต้นนะครับก็ใช้กับคนที่มีอาการปวดข้อทดแทนยาแผนปัจจุบันได้เถาวัลย์เปลี่ยงแล้วก็ตองตึงตัวเถาวัลย์เปลี่ยงจะมีการวิจัยออกมาครับมีการทดลองที่โรงพยาบาลศรีราษฎร์นะครับว่าใช้ได้ผลกับคนที่มีปัญหาเรื่องของอาการปวดข้อเรื่องของข้อเสื่อมนะครับอันนี้ก็เป็นสมุนไพรที่ใช้ทีนี้ที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยมันแค่ยาแก้ปวดนะครับไม่ได้แก้ต้นเหตุทีนี้เรามาแก้ต้นเหตุว่าเราจะต้องรักษายังไงนะครับนอกเหนือจากกินยาแก้ปวดไปแล้วอาจจะต้องแก้ต้นเหตุผสมไปด้วยก็คือทำให้1น้ำหล่อเลี้ยงไขข้อเพิ่มขึ้นอันที่2ยับยั้งการทำลายผิวกระดูกอ่อนที่ข้อนั่นคือแก้ที่ต้นเหตุใช่อันที่3เพิ่มผิวกระดูกอ่อนเลยเห็นไหมครับยากลุ่มแต่ละกลุ่มเราก็จะมีวิธีการใช้ตัวแรกนะครับก็คืออาจจะต้องไปยับยั้งการทำลายข้อโดยการยับยั้งสารที่เรียกว่า IL-1 interleukin 1นะครับก็จะมียากลุ่มที่เขาเรียกว่าเป็นตัวไดอะซิลินหรือว่าอะโทรดานี่แหละครับก็ไปยับยั้งการทำลายผิวกระดูกอ่อนของข้อนะครับแล้วไปช่วยเพิ่มพวกน้ำหล่อเลี้ยงไขข้อนะครับอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งแล้วก็ไปเพิ่มอยู่ในกลุ่มพวกนี้ไหมใช่ครับถูกต้องครับนะครับแล้วก็ไปเพิ่มผิวกระดูกอ่อนของข้อนะครับก็ได้แก่ตัวยาที่เรียกว่ากลูโคซามินทีนี้จะรับประทานยาที่ตัวนี้ตัวล่างนี่ใช่ครับกลูโคซามินซึ่งก็มีหลายยี่ห้อผมยกตัวอย่างเช่นเฟล็กซ่านะครับกลูโคซาโคซามินโคเซียมเห็นไหมครับแล้วแต่คุณหมอจะจ่ายยี่ห้อไหนมาโคซามินโคเซียมอะไรในหนึ่งสองสามเลยฟูโคซาเฟล็กซ่าใช่หมดเลยเพราะฉะนั้นเวลารับยากลุ่มนี้มาจากคุณหมอก็ต้องกินให้ถูกต้องด้วยวันหนึ่งต้องได้1,500 มิลลิกรัมนะครับ
แล้วก็กินก่อนอาหารสัก15นาทีนะครับส่วนตัวไดอะซีลินให้กินพร้อมอาหารเพื่อจะดูดซึมได้ดีนะครับอันนี้ก็เป็นยาที่คุณหมอมักจะจ่ายมาแต่ว่ายี่ห้อไหนก็แล้วแต่นะครับก็เป็นยาตัวเดียวกันคือกลูโคซามินนั่นเองนะครับในการเสริมสร้างกระดูกอ่อนที่ผิวข้อได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะช่วยเพิ่มน้ำหล่อเลี้ยงไขข้อได้อีกแต่ต้องรับประทานต่อเนื่องประมาณ3เดือนขึ้นไปอย่าใจร้อนนะครับไม่ใช่แค่อาทิตย์เดียวแล้วบอกว่าไม่เห็นผลใช่ครับพวกนี้ก็เป็นยาที่ใช้กับเรื่องของอาการปวดข้อและก็ข้อเสื่อมโดยเฉพาะนะครับซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับอยากให้ไปพบแพทย์นะครับไปพบแพทย์แล้วก็แพทย์จะเป็นผู้ที่จะจ่ายยาเหล่านี้ให้นะครับวันนี้ผมเพียงแต่มาอธิบายนะครับว่ายาที่เราใช้กันมีอะไรบ้างแค่นั้นเองว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงแต่ว่าหลักการก็คือต้องไปพบแพทย์เท่านั้นนะครับแล้วแพทย์ก็จะเป็นผู้ที่จะเลือกว่าจะให้ตัวไหนใช้ตัวไหนกับข้อนะครับสุดท้ายนะครับหมออาจจะตัดสินใจผ่าตัดก็ได้นะครับอันนี้ก็คือเรื่องสำคัญแล้วนะครับบางทีเนี่ยแพทย์เห็นว่าโอ้โหคงใช้ยาไม่ได้แล้วก็อาจจะต้องผ่าตัดอันนี้เราก็ผ่าตัดเปลี่ยนในผ่าตัดข้อนะครับอาจจะใส่ข้อข่าวเทียมอะไรอย่างนี้เป็นต้นสมมตินะนะครับแต่ว่าคุณหมอจะเป็นผู้ชี้ขาดนะครับว่าสมควรและยังที่จะต้องผ่าตัดถ้าเกิดเราใช้จนกระทั่งมันหมดสภาพแล้วนะครับคุณหมอก็คงจะต้องได้วิธีผ่าตัดแล้วหรือว่าใช้วิธีอื่นๆมาแล้วไม่เห็นดีขึ้นเลยไม่ได้ผลก็คุณหมอก็ต้องได้ให้ผ่าตัดนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของคนที่มีปัญหาเรื่องของโรคข้อเสื่อมแจ้งครับในขณะที่เรารอคำถามจากทางบ้านผมมีเคสของตัวเองเนี่ยอย่างเวลาไปวิ่งเยอะๆนะจ๊ะนะวิ่ง21กิโลอะไรนะพวกนี้พอกลับมาเราจะมีอาการแป๊บๆตรงข้อเขาแต่พอแล้วเดี๋ยวพักสักพักหนึ่งสักสองวันสามวันก็หายไปมันอย่างนี้อาจารย์จะวิเคราะห์วินิจฉัยยังไงใช่ครับก็เพราะว่าในช่วงที่เราใช้งานหนักมันก็มีปัญหาทุกคนนะแต่พอเราพักเนี่ยร่างกายก็ได้ฟื้นตัวเองกลับเข้ามามันก็คงจะต้องดีขึ้นเหมือนกับคนที่นั่งอยู่นานๆเนี่ยนะครับก็ปวดหลังแต่พอได้นอนได้พักอะไรได้ยืดเส้นยืดสายก็จะดีขึ้นครับนะครับอันนี้เป็นหลักการธรรมดาที่กล้ามเนื้อหรือว่าเซลล์ต่างๆเรากลับมาซ่อมแซมตัวเองครับครับนั่นเป็นความสงสัยในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของข้อหรือบางครั้งที่เขามีการจัดแข่งขันวิ่งวิ่งแนวตั้งวิ่งขึ้นใบหยกโอ้โหนะจันนะแต่ตัวนี้มันผมมองแล้วเป็นการทรมานเข่าอย่างแรงเลยครับแน่นอนครับคนที่สูงวัยเนี่ยการใช้ข้อเนี่ยน่าจะมีปัญหามากกว่าคนหนุ่มสาวแน่นอนนะครับครับเชิญอาจารย์ต่อที่เราพูดถึงว่าถ้างั้นประเด็นแรกที่เราใช้ยาพวกนี้ในเรื่องของการดูแลข้อต่างๆครับต่อไปยังไงครับนอกจากนี้ก็มีพวกอาหารเสริมนะครับที่จะมาช่วยทำให้ข้อแข็งแรงขึ้นแต่ไม่ใช่ตัวแก้ปัญหาจริงๆนะครับเป็นแค่อาหารเสริมนะครับครับก็อาจจะเป็นคอลลาเจนบางชนิดนะครับไม่ใช่ทุกชนิดนะครับบางชนิดเท่านั้นนะครับที่จะแก้ปัญหาเรื่องช่วยเรื่องข้อได้คอลลาเจนแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีพวกที่เขาเรียกว่าน้ำมันลำข้าวจมูกข้าวก็พอช่วยได้น้ำมันอีเวนิ่งพิมโรสออยล์น้ำมันปลาอย่างนี้เป็นต้นนะฟิชออยล์ใช่ครับมีสายเข้ามาครับเชิญเลยครับฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอะไรครับคุณเต้ค่ะคุณเต้ยจากที่ไหนครับคุณเต้ยอ๋อจากราชบุรีอะค่ะราชบุรียินดีครับค่ะมีคำถามถามอาจารย์ประวิทย์นะครับถามค่ะว่าจะถามว่าคุณแม่เขาเป็นอ้วนนะคะครับตอนนี้ว่าก็เคยล้มในห้องน้ำแล้วกระดูกสันหลังด้านหลังเนี่ยเคลื่อนแล้วก็ปวดข้อปวดเข่ามากไม่ทราบว่าจะต้องทานยาประเภทไหนดีคือปวดข้อนะครับกับปวดกระดูกไม่เหมือนกันนะครับเอาล่ะค่ะอย่างเป็นเรื่องของกระดูกนะครับกลุ่มยาก็เป็นกลุ่มตัวว่ากระดูกมีปัญหาเนี่ยบางครั้งคุณหมอเนี่ยก็อาจจะให้รับประทานยาแก้ปวดนะครับบางครั้งกระดูกอาจจะพุนจะบางหมอก็ให้รับประทานพวกแคลเซียมนะครับพวกนี้เป็นต้นนะครับแต่ถ้าเป็นข้อนะครับจะไม่ใช่แคลเซียมนะครับจะเป็นกลุ่มยากลุ่มยากลูโคซามินกลุ่มยาไดอะซีลินพวกนี้เป็นต้นนะครับก็เป็นพวกตามข้อใช่ไหมคะใช่ครับข้อกับกระดูกไม่เหมือนกันนะครับใช้ยาไม่เหมือนกันแต่แค่แก้ปวดอ่ะโอเคใช้ตัวเดียวกันได้แต่ถ้ารักษาต้นเหตุเนี่ยไม่ใช่ครับคนละตัวกันครับคนละกลุ่มกันนะเพราะจะต้องอยู่ในการที่คุณหมอเนี่ยจะเป็นผู้ตัดสินนะครับว่ามีปัญหาอะไรบ้างใช้ยาอะไรบ้างนะครับพบแพทย์ดีที่สุดนะครับครับครับต้องพบแพทย์จะหาไปซื้อยาทานเองก็ไม่ได้ไม่ควรไม่ควรคุณเต้ยไปพบแพทย์ใช่ใช่
แค่เรื่องกระดูกกับข้อนี่มันก็ต่างกันแล้วครับถ้าจำเป็นจริงๆนะครับผมจะส่งหนังสือให้ก็ได้นะครับจดที่เบอร์ผมไว้ก็ได้นะครับจดเบอร์ไว้แล้วกันนะครับแล้วไว้เดี๋ยวหลังใหม่ค่อยคุยนะครับอ๋อได้ค่ะที่เบอร์081นะครับค่ะ081นะคะ613 613 5950 5950นะแล้วไว้ค่อยโทรมาอีกทีแล้วกันนะโดยตรงที่อาจารย์ประวิตรโดยตรงคุณเต้ยนะค่ะอาจารย์ฝากดูแลคุณแม่ด้วยครับครับขอบคุณมากนะมีคำถามอย่างอื่นไหมครับอ๋อตอนนี้ยังค่ะได้ครับได้ครับครับขอบคุณคุณเต้ยครับสวัสดีครับแต่ว่าส่วนหนึ่งก็ต้องลดน้ำหนักด้วยนะครับเพราะว่ายังต้องแบกรับข้ออยู่อันนี้สำคัญมากเลยนั่นเป็นเหตุแรกที่เราได้ฟังเลยใช่ครับอันนี้ยังต้องเน้นนะครับน้ำหนักตัวที่มากต้องลดลงนะเพราะเป็นข้อเสียแน่นอนนะครับครับวันหลังเราต้องพูดในเรื่องนี้อีกจันว่าอะไรที่เราบอกว่าน้ำหนักตัวที่มันมากไปแล้วครับจริงๆก็มีวิธีวัดนะครับง่ายนิดเดียวนะครับก็เอาน้ำหนักตัวที่เป็นกิโลหารด้วยความสูงที่เป็นเมตร2ครั้งผู้ชายหารด้วยไม่ครับเท่ากันเท่ากันครับนะถ้าอยากให้เกิน 24.9 หรือ25แล้วกันนะครับถ้าเกินเมื่อไหร่แสดงว่าน้ำหนักตัวเกินแล้วครับนะครับง่ายที่สุดคือเอาน้ำหนักตัวเป็นกิโลน้ำหนักตัวเป็นกิโลแล้วก็หารด้วยความสูงที่เป็นเมตร2ครั้งครับแค่นี้เองครับอยากให้เกิน25ครับง่ายๆแล้วกันอยากให้เกิน25ถ้าเกินเมื่อไหร่แสดงว่าน้ำหนักตัวเกินแล้วนะครับอันนี้หลักการง่ายที่สุดครับที่สากลที่สุดต้นจากน้ำหนักตัวเป็นกิโลนะใช่ครับหารด้วยความสูงที่เป็นเมตรหารด้วยความสูงเป็นเมตรใช่อาจารย์วิรุณสมมติว่าสูง150เซนก็ต้อง 1.5 เมตรนะเมตร68ผมนี่168เซนก็ต้อง 1.68 1.68ใช่2ครั้งนะครับหารด้วยความสูงที่เป็นเมตร2ครั้งหาร2ครั้งแล้วไม่ใช่หารครั้งเดียวนะหาร2ครั้งนะครับผมเน้นนะครับ 1.68 หาร2ครั้งไม่ใช่ครับน้ำหนักตัวอาจารย์วิรุณเท่าไหร่ครับน้ำหนักตัวตอนนี้70หารด้วยความสูง 1.68 2ครั้งครับหารด้วย 1.68 เหลือเท่าไหร่แล้วไปหารด้วยอีก 1.68 ก็เหลืออย่าให้เกิน25นะครับ อันนี้เขาเรียกว่าดัชนีมวลกายหรือว่า BMI Body Mass Index ครับแล้วไม่ให้เกิน25ใช่ไม่ให้เกิน25ครับนะท่านผู้ชมทันไหมครับเอาน้ำหนักตัวที่เป็นกิโลหารด้วยความสูงของเรา2ครั้ง 1.68 2ครั้งครับเพราะบางคนไปวัดเป็นเซนออกมาต้องเปลี่ยนเป็นเมตรนะครับอาจารย์ยังไม่ได้เคลียร์ตรงนี้ครับ ต้องหารด้วยความสูงที่เป็นเมตรนะที่เป็นเมตรบางคนบอกสูง150เซนไปหาร150เซนผิดเลยผิดต้อง 1.50 ใช่ผมพยายามเน้นนะความสูงที่เป็นเมตรแล้วก็น้ำหนักตัวเป็นกิโลไม่ใช่ปอนด์นะครับแล้วก็ผิดอีกใช่ๆน้ำหนักตัวเป็นกิโลหารด้วยความสูงที่เป็นเมตรเดี๋ยวออกมาเกิน25ครั้งต้อง2ครั้งด้วยนะครับเอาละครับท่านผู้ชมนี่เป็นสาระที่เป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ชมจริงๆนะครับนอกเหนือจากในเรื่องของข้อเข่าในเรื่องของต่างๆพวกนี้เราพักอีกครั้งครับเดี๋ยวกลับมาครับทำอาชีพอิสระต้องหาหลักประกันให้ชีวิตสมัครประกันสังคมมาตรา40ให้กันเน้นๆกับประโยชน์ถึง4อย่างเจ็บป่วยก็มีเงินทดแทนทุพพลภาพเขาก็ดูแลเสียชีวิตก็ยังชดเชยแถมจัดเต็มด้วยบำเหน็จเมื่ออายุ60ปี จ่ายเบาๆแค่เดือนละ150บาทประกันสังคมมาตรา40สมัครได้ที่ประกันสังคมทั่วประเทศหรือโทร1506นะครับแชมเปี้ยนนาโนนางพญาทับทิมนวัตกรรมใหม่ล่าสุดทางด้านการเกษตรสำหรับพืชทุกชนิดแชมเปี้ยนนาโนนางพญาทับทิมอาหารเสริมสำหรับพืชในรูปแบบแคปซูลโดยเทคโนโลยีอวกาศนาโนในหนึ่งแคปซูลประกอบด้วยสารอาหารที่เข้มข้นสำหรับพืชปริมาณเทียบเท่าปุ๋ยเม็ด50กิโลกรัมหรือ1กระสอบอาหารเสริมเพื่อแคปซูลแชมเปี้ยนนาโนนางพญาทับทิมเร่งรากเร่งดอกเร่งผลเร่งแป้งเร่งน้ำตาลดึงช่อแตกกอลงหัวใช้ได้กับพืชทุกชนิดพืชไร่พืชสวนไม้ดอกไม้ผลไม้ประดับนาข้าวพืชลงหัวทุกชนิด
เสริมภูมิต้านทานให้พืชแข็งแรงลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตประหยัดค่าขนส่งเพื่อให้ได้ผลดีทั้งคุณภาพและผลผลิตเพิ่มมากขึ้นควรใช้คู่กับแชมเปี้ยนไคโตซานและสารเพิ่มประสิทธิภาพแชมเปี้ยนเทอร์โบอาหารเสริมพืชแคปซูลแชมเปี้ยนนาโนนางพญาทับทิมเป็นสารอินทรีย์ชีวภาพไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตไม่เป็นพิษต่อผู้บริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแชมเปี้ยนนาโนนางพญาทับทิมที่เป็นมิตรและรู้ใจเกษตรกรไทยสวัสดีครับผมอาจารย์มงคลรัตน์ทิ้งคำนะครับแป๊บเดียวเซ็นทรัลเชนแนล2ปีแล้วครับโอ้โหขอให้ประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองอยู่คู่เมืองไทยและประสบความสำเร็จเรตติ้งสูงๆมากๆนะครับท่านผู้ชมครับพบกันเป็นเบรกที่3นะครับปัญหาที่ท่านมีอยู่ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวของท่านคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายหรือตัวท่านเองนะครับเราพร้อมที่จะได้คุยกับท่านโดยความเชี่ยวชาญความชำนาญของอาจารย์ประวิตรนั้นในเรื่องของเภสัชนะครับท่านมีความชำนาญเรื่องนี้สูงฝากไว้นิดหนึ่งนะครับที่ผมได้เรียนกับท่านผู้ชมตอนต้นแชมพูไลโอนะครับท่านสามารถที่จะติดต่อในเรื่องของแชมพูไลโอ087-039-3699เรียนย้ำนะครับถ้าสนใจเรื่องนี้นะครับแชมพูไลโอ087-039-3699ที่เชียงใหม่086-657-0074นะครับเป็นเรื่องราวของแชมพูเรื่องราวของโฟมนะครับท่านที่มีความสนใจโทรคุยกันได้นะครับโดยเภสัชกรและก็กลุ่มแพทย์ที่เป็นคนไทยล้วนๆนี่เป็นสิ่งที่เราควรจะได้รับการสนับสนุนนะครับอาจารย์ครับอ๋อแล้วผมเรียนฝากไว้ว่าบรรดาเพื่อนพ้องน้องพี่นักวิ่งในขณะที่เราคุยกันเขาจะได้เห็นภาพของการแข่งขันที่สะพานพระราม8โอ้ครับดีครับจันเชิญเชิญประเด็นของอาจารย์ต่อครับครับก็อย่างที่บอกไว้ว่าข้อเนี่ยเราควรจะดูแลนะครับตั้งแต่ไม่ใช่อายุมากๆแล้วค่อยมาดูแลใช่ใช่ถ้ามีโอกาสทนุถนอมไว้ก็ทนุถนอมไว้จะได้ใช้งานได้อีกนานเลยวัยหนุ่มสาวเป็นไหมจันวัยหนุ่มสาวก็ยังไม่ค่อยเป็นหรอกครับจนกว่าอายุ40ขึ้นไปจะเริ่มเป็นแต่ถ้าคนที่ใช้ข้อหนักๆเนี่ยเป็นง่ายครับหรือว่าคนที่อุบัติเหตุอันนี้แน่นอนครับเป็นแน่นอนนะครับอันนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามถ้าดูแลข้อนะครับอาจจะอย่างที่ผมบอกไว้นะอาหารบางตัวที่มีประโยชน์ต่อข้อนะครับพวกข้าวกล้องพวกอะไรก็ทานให้เยอะนะครับก็จะมีประโยชน์ต่อข้อนะครับแล้วก็หากว่ามีอาการปวดเล็กๆน้อยๆก็อย่าเพิ่งใช้ยาครับก็อาจจะใช้ประเภทเอาน้ำร้อนประคบบ้างอะไรบ้างนะครับแล้วเราจะมาจำเพาะในเรื่องของข้อเข่าเพราะว่าเขาต้องรับภาระหนักเลยใช่ครับเพราะว่าเข่าเป็นสิ่งที่เราใช้งานค่อนข้างจะมากนะครับทั้งเวลาเดินต้องใช้เวลาหมุนตัวเอี้ยวตัวบางทีก็ต้องใช้ข้อเข่าครับการบริหารข้อเข่าทำได้ไหมจ๊ะครับก็มีครับก็มีภาพต่างๆที่ประมวลที่จะบริหารข้อเข่าสมมติว่าเวลามันคงจะไม่ทันแล้วก็เป็นภาพประกอบด้วยจะคุยกันรู้เรื่องนะโอกาสหน้าแล้วกันนะครับใช่ใช่ว่าจะบริหารข้อเข่ายังไงให้มันดีถ้าภาพงานวิ่งเราพร้อมขอมาออกอากาศมาเลยนะครับอ๋อได้ครับได้ครับเราคุยกันต่อจังครับเราคุยกันต่อในเรื่องของข้อในเรื่องของข้อเข่าต่างๆทั้งหลายทั้งปวงนอกเหนือจากยาแล้ว
เราควรจะดูแลเขายังไงต่อครับครับอย่างที่เลี่ยงอะไรบางอย่างที่ต้องเลี่ยงก็ต้องเลี่ยงนะครับเช่นไม่ใช้งานหนักเกินไปเห็นชัดเลยว่าคนบางคนเนี่ยใช้ข้อมากเกินไปก็เสื่อมไวแน่นอนนะครับอะไรทนุถนอมได้บางคนเนี่ยอาจจะอยากออกกำลังกายเนี่ยเดินขึ้นเดินลงที่20ชั้นเลยอย่างเนี้ยบางทีมันใช้ข้อเกินลิมิตไปนะครับก็จะทำให้เสื่อมไวนะครับก็อาจจะไปวิ่งทางลาบละกันนะครับเพราะว่าถ้าทางชันทางตรงอย่างเนี้ยทางดิ่งเนี่ยบางทีมันจะใช้ข้อเนี่ยมันหนักกว่านะครับก็เปลี่ยนมาอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะเดี๋ยวนี้เขามีประเภทใหม่นอกเหนือจากวิ่งทางราบเขาวิ่งทางดิ่งทางดิ่งด้วยวิ่งขึ้นตึกใบหยกกันอะไรเงี้ยโอ้โหนี่80ชั้นโอ้ใช่ใช่นะครับถ้าลองวิ่งซะ10รอบแต่ลองสึกเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ทะนุถนอมได้ครับแล้วก็น้ำหนักตัวที่ผมเน้นนะครับอย่าให้เกินแล้วกันนะก็จะช่วยได้ทำให้เรื่องของข้อเนี่ยใช้ได้อีกนานนะครับครับก็ถ้ามีอาการเนี่ยก็รีบแก้ไขปัญหาโดยการเพิ่มนะครับเนื้อกระดูกอ่อนของผิวข้อให้เยอะขึ้นเพิ่มน้ำหล่อเลี้ยงไขข้อนะครับบางคนปวดมากก็มีการฉีดนะครับเช่นฉีดสเตียรอยด์เข้าไปหรือว่าฉีดมีการสมมติว่าบางครั้งมีน้ำมาข้างอยู่ก็ต้องดูดน้ำออกอีกก็อยู่ในดุลพินิจของคุณหมอทั้งนั้นนะครับว่าจะใช้อะไรบ้างประเด็นน้ำข้างจันผมเคยเห็นของเพื่อนนักวิ่งเราแต่มันไม่เกิดจากที่ตรงข้อเข่าทีเดียวมันเกิดส่วนบนตรงนี้นะบวมขึ้นมาเกิดจากอะไรจ๊ะครับพวกนี้ก็จะเป็นระบบการที่จะถ่ายเทหรือว่าท่อต่างๆมันอุดตันขึ้นมาอะไรนี้เป็นต้นนะครับทำให้ระบายไม่ได้เป็นน้ำอะไรครับตัวนั้นเป็นพวกเป็นน้ำพวกอาจจะน้ำไขข้อผสมลงอะไรพวกนี้นะครับที่ผิดปกติได้หรือว่าน้ำในร่างกายเรานะครับก็ทำให้น้ำข้างอยู่นะครับอ๋อจันมีขอสูตรในการคำนวณเรื่องน้ำหนักตัวเรื่องน้ำหนักตัวอีกครั้งเชิญจังครับดัชนีมวลกายนะครับดัชนีมวลกายเอาน้ำหนักตัวที่เป็นกิโลนะครับเป็นตัวตั้งแล้วหารด้วยความสูงที่เป็นเมตร2ครั้งแล้วอย่าให้เกิน25ครับยกตัวอย่างของผมท่านผู้ชมนะครับผมน้ำหนักตัว70กิโลกรัมอย่าไปบอกว่า70กิโลเมตร70กิโลกรัมหารด้วยความสูงของผมที่ 1.68 เมตรนะครับหารด้วย 1.68 ครั้งที่1แล้วก็พอได้ผลลัพธ์เท่าไหร่หารอีกครั้งหนึ่ง 1.68 อีกครั้งใช่ครับหารออกมาแล้วอย่าให้เกิน25แล้วกันสบายใจได้นะครับถ้าเกินแสดงว่าน้ำหนักตัวเนี่ยเริ่มมีปัญหาถ้าเกิน30แล้วครับอาจารย์ถ้าเกิน30ยิ่งหนักเลยเนี่ยเรียกว่าอ้วนเลยนะครับถ้าหากว่าเกิน35ครับโรคอ้วนเลยนะครับโรคเลยนะนี่เป็นโรคแล้วนะครับต้องรักษาแล้วนะฮะถ้าเกิน35โรคอ้วนแล้วเดี๋ยวนี้คนไทยเราน่ากลัวสิ่งต่างๆที่เราบริโภคเข้าไปนะพวกจังฟู้ดทั้งหลายพวกอะไรง่ายๆแล้วก็ทำให้ขาดการดูแลในเรื่องนี้นะวันหลังเราก็เอาเรื่องนี้มานั่งคุยกันโดยเฉพาะนะครับอาจารย์ครับว่าเรื่องของข้อเรื่องของข้อเขาเสื่อมอีกครั้งครับครับก็วิธีเลี่ยงนะครับอย่ายกของหนักอย่าเดินขึ้นที่สูงสูงมากๆนะครับแล้วก็ข้อสำคัญก็คืออย่าใช้ข้อผิดๆครับนะครับจังครับในที่ผมเรียนตอนต้นแล้วว่าในระหว่างที่ภาพงานวิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเราก็จะคุยเพราะว่าผมยังเชื่อว่าบรรดาเพื่อนพ้องน้องพี่หลายต่อหลายชมรมของเราทั่วประเทศนั้นส่วนหนึ่งก็จะเกิดจากการที่เราวิ่งมากเกินไปแล้วก็เรื่องของข้อเข่าเรื่องของเข่าที่เสื่อมทั้งหลายทั้งปวงนะครับถ้าภาพพร้อมเชิญครับแล้วเราคุยในประเด็นของข้อเข่าต่างๆนะมันเมื่อเหตุการณ์นี้เกิดเมื่อวันที่24มีนาคมใช่ครับอ๋อครับก็เพิ่งผ่านมาไม่กี่วันงานบุญเขาเหมือนกันนะการจัดการแข่งขันในวันที่24วันอาทิตย์ที่ผ่านมานั้นได้เงินจากการสมัครเข้าแข่งขันเขานำไปให้กับกรุงเทพมหานครครับไปซื้อรถพยาบาลให้ดีครับอันนี้เป็นการช่วยสังคมเลยซื้อรถพยาบาลวันนั้นนี่3คันนะครับนี่แหละเรื่องราวของการวิ่งเรื่องราวของอะไรต่างๆพวกนี้จันเราว่าประเด็นของเราต่อครับนี่ต้องมีการวอร์มก่อนนะครับเวลาจะวิ่งอันนี้สำคัญนะครับเขาจะวอร์มอัพครับให้ร่างกายมันเริ่มปรับตัวก่อนไม่อยู่ดีๆก็วิ่งเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่า
ม่ได้เลยใช่ไหมครับอาจารย์อ๋อตัวนี้เป็นสูตรของเราสูตรของพวกเราเหมือนกันว่าไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราพอถึงสนามวิ่งแล้วก็วิ่งเขาเลยไม่ใช่ไม่ได้ใช่มีการวอร์มอัพมีการวอร์มอัพแล้วพอวิ่งจบก็มีการคูลดาวน์อีกใช่ครับเป็นหลักการทั่วไปสากลน่ะครับสากลเลยนะครับแล้วสิ่งหนึ่งที่พวกเราระวังบนเส้นทางตัวนี้นี่เป็นบิ๊กบอสของมิตซูบิชิมิตซูบิชิแต่เป็นมิตซูบิชิอิเล็กทริกนั่นก็คือการจากการเดินวิ่งการกุศล Run for Health สำหรับนักกีฬาแล้วก็นักวิ่งตลอดจนผู้ประชาชนที่สนใจมาร่วมกันในวันนี้นะฮะสนามนี้เป็นสนามที่7แล้วนะครับเราดำเนินการมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เมื่อปีที่แล้วสนามนี้เป็นสนามที่7นะฮะแล้วก็วัตถุประสงค์การจัดงานก็คือเพื่อต้องการที่จะฉลองที่ความคิดที่เป็นกุศลนำเงินส่วนที่เราได้จากการผมฟังจากท่านประพัฒน์นี่แหละเขาบอกว่าตอนแรกคิดว่าจะซื้อเป็นพวกเครื่องมือแพทย์แต่พอมาคิดอีกทีว่าเครื่องมือแพทย์มันจะไปจำเพาะเจาะจงอยู่ในโรงพยาบาลใดโรงพยาบาลหนึ่งสู้มีเอาไว้3คันอย่างนี้เกิดเหตุเพศภัยที่ไหน3คันนี้จะอยู่ศูนย์กลางจำนวน3คันเป็นเงินทั้งสิ้น 6.3 ล้านบาทนะครับให้แก่ทางศูนย์เอราวัณในนามของบริษัทต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับประชาชนชาวไทยชาวกรุงเทพมหานครแล้วก็นักวิ่งทั้งหลายที่มาร่วมในงานในวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณแล้วก็โอกาสหน้าเราคิดว่าเราถ้าเกิดมีโอกาสเราจะมาดำเนินการสิ่งต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไปแล้วก็อย่าลืมมิตซูบิชินะครับขอบคุณมากครับวันนั้นรายรับจันรายรับได้มา 200,000 ครับแต่ว่าที่เหลือเนี่ยเขาซื้อรถพยาบาลให้3คันรวมแล้ว6,600,000ก็ใจบุญดีนะครับดีครับจันที่ผมเรียนสักครู่ในประเด็นของข้อเข่าครับจันสามารถที่จะนำเสนอได้ครับก็จริงๆแล้วเนี่ยครับผมก็ได้เรียนไปนะครับว่าดูแลยังไงบ้างนะครับแล้วก็เรื่องของการลดใช้ข้อได้ยังไงบ้างอะไรที่เลี่ยงได้ก็เลี่ยงครับนะครับแล้วถ้าบางคนเริ่มมีปัญหาเรื่องข้อเสื่อมแล้วก็ต้องหลีกเลี่ยงเรื่องของการเดินขึ้นที่สูงมากๆนะครับเดินทางไกลมากๆหรือการนั่งคุกเข่านั่งยองๆนะครับนั่งสมาธินั่งพับเพียบอย่างนี้อาจจะต้องหลีกเลี่ยงให้น้อยลงนะครับจึงจะสามารถที่จะช่วยลดปัญหาเรื่องของข้อเสื่อมได้ครับครับประเด็นที่น่าเป็นห่วงมากๆอาจารย์คิดว่ามันควรจะเป็นประเด็นไหนครับน้ำหนักตัวไหมครับก็เป็นองค์ประกอบทั้งนั้นเลยครับเรื่องอายุไม่ได้ว่ามีอะไรที่สำคัญกว่ากันนะใช่ครับบทปฏิรวมกันหมดรวมกันหมดอายุใช่นะครับน้ำหนักตัวใช่ครับครับนะเพราะฉะนั้นอาชีพอาชีพใช่ถ้าว่ามีทางเสริมได้ก็เสริมให้มันความรุนแรงน้อยลงนะครับครับท่านผู้ชมครับยังจำคำถามข้อเราได้ไหมครับในเรื่องของตอนนี้ภาพเรางดไปเลยก็ได้ครับภาพเอาออกเลยก็ได้ครับโอเคยังจำคำถามของเราได้เราถามท่านว่าในเรื่องของแชมพูไลโอนะครับเขามีสารที่เป็นสมุนไพรประกอบมีอะไรบ้างสงสัยว่าคำถามจะยากเอาไว้อาทิตย์หน้าเปลี่ยนคำถามให้มันเป็นคำถามที่ง่ายขึ้นนะครับจันเรายังมีเวลาอีกนิดหนึ่งจันสรุปในเรื่องของข้อเข่าในเรื่องของข้อเข่าเสื่อมให้เราสักนิดหนึ่งครับก็ข้อเสื่อมนะครับหมายความว่าบริเวณผิวข้อนะครับที่เป็นกระดูกอ่อนนะครับไม่ว่าเยื่อหุ้มข้อนะครับหรือว่าเยื่อบุข้อทั้งหลายนะครับมันก็เสื่อมเสื่อมจากอะไรก็เสื่อมได้หลายอย่างนะครับหลายสาเหตุนะครับแต่ขบวนการที่เสื่อมนะครับเป็นเพราะว่ามันมีการกระตุ้นนะครับจากสารตัวนึงเรียกว่าอินเตอร์ลิวคิน1นะครับทำให้เอนไซม์ต่างๆเนี่ยหรือว่าไซโตไคน์พวกที่ย่อยเนี่ยมาย่อยพวกผิวกระดูกอ่อนนะครับมาย่อยเยื่อบุนะครับมาเรื่อยๆย่อยนะครับพวกเยื่อหุ้มผิวต่างๆนะครับทำให้ปัญหาเนี่ยเรื่องของข้อเนี่ยมันก็เริ่มเสื่อมไปและไอตัวสารตัวนี้เนี่ยมันมักจะมีมากจำนวนขึ้นในเวลาที่ข้อเสื่อมและนอกจากนี้นะครับข้อเสื่อมแล้วก็อาจจะเกิดจากข้อเสื่อมนะครับเมื่อเกิดแล้วก็ยังมีบางครั้งเนี่ยเกิดกระดูกงอกขึ้นมาได้อีกนะครับบริเวณขอบข้ออีกครับที่ว่าเขาเรียกกระดูกงอกทั้งหลายนั่นนะครับ
ก็เกิดจากการที่เรามีปัญหาข้อเสื่อมนั่นเองนะครับก็เกิดกระดูกงอกได้แล้วเขาควรจะไปถึงขั้นตอนไหนจังครับที่ว่าต้องอยู่การวินิจฉัยของแพทย์ว่าจะต้องผ่าตัดอะไรเงี้ยครับเราเริ่มมีอาการปวดแล้วไปพบแพทย์แต่เนิ่นๆนะครับอาจจะปล่อยไปจนหนักแล้วเนี่ยก็คงจะต้องคุณหมอก็อาจจะต้องให้ตัดสินใจให้ผ่านะครับแต่ว่าเรื่อยๆเนี่ยแก้ได้ก็แก้ก่อนนะครับในวงการนักวิ่งจันก็มาถึงประเด็นสุดท้ายแล้ววงการนักวิ่งพอบอกว่าพอปวดเข่าเขาบอกว่าบดลงไม่ให้หนักลงมาอีกไม่ได้ก็จะหายไม่ได้แล้วไม่ได้นะไม่ได้ครับนะครับท่านผู้ชมครับเรื่องของข้อเข่าเรื่องของข้อเข่าเสื่อมวันนี้อาจารย์ประวิตรตั้งใจที่จะนำมาเสนอกับท่านผู้ชมอย่างมากๆเลยนะครับขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามเราวันนี้เวลาหมดครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ